การตี approach shot ขึ้นกรีนให้แม่นยำจะช่วยคุณผู้ชมลดสกอร์ได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษโปรที่เคยผ่านสังเวียน Major Championshipและปัจจุบันเล่นอยู่ที่ LPGA Symmetra Tour โปรท่านนั้นก็คือโปรพิมพ์ พริมาธรรมรักษ์ครับโปรพิมพ์ครับการตี approach shot เนี่ยตีเหล็กขึ้นกรีนให้แม่นเนี่ยสำคัญอย่างไรครับสำคัญมากเลยค่ะโปรชานเพราะว่าเวลาเราเล่นทัวร์นาเมนต์จริงๆเนี่ยค่ะธงเขาก็จะปักค่อนข้างใกล้กับขอบกรีนนะคะแล้วก็บางทีใกล้กับเนินด้วยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถควบคุมลูกได้เนี่ยจะทำให้เราทำแต้มได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะโปรพิมพ์ถ้างั้นในการที่จะควบคุมลูกเนี่ยมีเทคนิคพิเศษอะไรไหมมีค่ะสำหรับพิมพ์นะคะส่วนตัวก็จะเล่นช็อตที่เรียกว่าน็อกดาวน์ค่ะจะเป็นช็อตที่สามารถควบคุมลูกได้ดีกว่าเล่นฟูลสวิงเยอะมากแล้วก็ถึงระยะจะสั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าควบคุมลูกเนี่ยมิสจะสั้นลงเยอะแบบมิสจะน้อยลงเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นทัวร์นาเมนต์ถ้าเลือกได้พิมพ์ก็จะเลือกน็อกดาวน์ช็อตตลอดค่ะครับถ้างั้นเทคนิคในการตีน็อกดาวน์ของโปรพิมพ์นั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับคุณผู้ชมที่เครื่อง GC Quad เนี่ยก่อนอื่นจะให้โปรพิมพ์ตีแบบธรรมดาก่อนเลยได้ค่ะนี่คือไฟบอลแบบธรรมดาใช่แล้วสวิงพาดเนี่ยคือเข้ามาจากด้านในเนี่ย 3.2 องศาแล้วก็สปินเรทเนี่ยจะอยู่ที่ 6,699 ใช่ค่ะอันนี้พิมพ์ตีเมื่อกี้พิมพ์ตีเหล็ก7นะคะแล้วก็พิมจะเป็นคนตีแบบเบบี้ดรอนิดๆเพราะฉะนั้นแพสก็จะเข้ามาอินไซด์นิดๆอย่างที่โรชานพูดเมื่อกี้นะคะประมาณ 3.2 ใช่ครับทีนี้เราลองมาเข้าเทคนิคพิเศษของโปรพิมที่ตีแบบน็อกดาวน์กันเลยได้ค่ะตอนเราเล่นช็อตน็อกดาวน์เนี่ยเราจะเอาลูกมาไว้เท้าหลังนิดนึงแล้วก็เปิดเท้าซ้ายมากขึ้นหลังจากนั้นแค่ดันมือไปข้างหน้านิดนึงค่ะมุมของมือเราอะค่ะอยากให้คงไว้ทั้งสวิงเลยค่ะพอเราเซตอัพแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับสวิงแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมือเลยเราแค่คีปมือไว้เฉยๆแล้วก็สวิงให้มันไปทางเดียวกับมุมขาเราเท่านั้นเองเวลาที่เราล็อกข้อมือเราไม่ใช้ข้อมือเนี่ยค่ะมันจะทำให้เวลาที่เราเข้าลูกเนี่ยพาสมันจะตรงมากขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยออกไปแบบมีไซด์สปินน้อยค่ะลูกมันจะไม่หวือหวาลูกมันจะออกไปค่อนข้างทื่อๆทำให้คอนโทรลได้ง่ายค่ะครับถ้างั้นเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยครับโอ้นี่เห็นได้ชัดเลยนะว่าไฟบอลเนี่ยต่ำลงมาแล้วก็พาดนี่ก็เปลี่ยนไปนี่เพียงแค่ 0.6 เข้ามาจากทางด้านในเนี่ยน้อยลงมาเยอะเลยนะแล้วสปินเรทก็ไม่ถึง 6,000 ด้วยค่ะนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวลองตีอีกลูกนึงหน่อยครับโอ้ลูกนี้เห็นได้ชัดเลยนะนี่ทวนลมนะไฟบอลก็ต่ำลงมาใช่ค่ะจริงๆแล้วลูกนี้เนี่ยดีมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราไม่ใช้ข้อมือเนี่ยค่ะลูกที่ออกไปมันจะคอนสิสเทนต์มากทำให้เราคอนโทรลระยะต่างๆได้ง่ายถ้าซ้อมเยอะๆเนี่ยค่ะทำให้แม่นยำมากขึ้นแน่นอนค่ะผมพิมพ์ลองฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าที่หลักๆของในการตีน็อกดาวน์เนี่ยคืออะไรบ้างได้ค่ะจริงๆการเล่นช็อตน็อกดาวน์นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะแค่ให้เรายืนเปิดกว่าที่เราทำปกติแล้วก็เซตอัพเอาลูกบอลมาไว้เท้าหลังค่ะหลังจากนั้นให้สักมือมาข้างหน้าแล้วก็สวิงผ่านไปโดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมือเวลาที่เราตีลูกจริงๆช็อตน็อกดาวน์นะคะสามารถเล่นได้ทุกเหล็กเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในต้นไม้หรือสมมติบางคนเนี่ยตีเข้าป่าบ่อยสามารถเล่นเหล็ก5เหล็ก6เนี่ยวิธีเดียวกันได้เลยโดยที่เราสามารถคอนโทรลไฟบอลได้ต่ำลงแล้วก็เดเรคชั่นของลูกเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นช็อตนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนได้เอาไปฝึกซ้อมเนี่ยพิมรับรองเลยค่ะว่าสกอร์จะต้องลดลงอย่างแน่นอนเพราะว่ามันไม่ยากเลยแล้วก็จะสามารถคอนโทรลลูกได้ดีขึ้นแน่ๆค่ะเยี่ยมเลยครับโปรพิมแน่นอนนะครับก็เราลองเอาเทคนิคของโปรพิมในการตีน็อกดาวน์นี่นะฮะไปใช้กับเหล็กนี่ทุกเหล็กได้เลยใช่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซ้อมให้หนักนะครับก็จะสามารถตีเหล็กได้แม่นยำยิ่งขึ้นไปลองทำดูครับ